สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับมาเล่นกันต่อนะครับพลัสซอมบี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้30ขึ้นมาแล้วนะครับก็ใกล้ถึงด่านหัวหน้าอะไรแป๊บนึงนะครับวันนี้ก็ไปเล่นกันต่อนะครับด่านที่26นะครับเราโอเคครับปิ้งโอเคครับเข้ามาเล่นใหม่ๆมันแหลกๆกระตุกๆนิดนึงนะครับเรานะครับเพชรผมก็106แล้วนะครับก็ใกล้แล้วนะครับใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ซื้อตัวพิเศษนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ซื้อตัวไหนคิดดูก่อนมันเทพทุกตัวแล้วนะครับก็เลยไม่รู้จะซื้อตัวไหนดีสูตรเดิมนะเราแล้วประมาณนี้แหละนะครับเราสูตรผมนะสูตรผมสูตรเราน่าไม่น่าจะมีปัญหามากครับเราป้องกันได้ดีมากนะครับรอบนี้นะครับyes ได้มาแล้วครับตัวนี้นะครับคุ้มมากนะตัวนี้นะคุ้มมากครับต้องบอกไว้ก่อนว่าคุ้มมากครับตัวนี้นะYes. ตึ้งตึ้งตึ้งต่อไปดอมต่อนะครับด่านต่อไปนะครับ27นะอุ้ยมีตัวใหม่ตัวแก่ๆนะครับเป็นแบบผีนะครับแล้วก็มีค่ะลูกแก้วผีนะครับต้องรอดูว่าจะมันจะเป็นยังไงสำหรับตัวนี้นะครับ
หลือตัวไหนบ้างตัวหนึ่งผมยังไม่ได้ใช้นะตรงนี้แหละเกิดอะไรขึ้นดูสิจะทำอะไรเราได้นะอ้าวโอ้โหเพียบเลยนะครับเพียบเลยนะศัตรูแหวนสองข้างมันหายไปตาย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 ผมเล่นใหม่ดีกว่าผมเล่นใหม่ดีกว่าต้องใช้ตัวสูงมาช่วยเลยครับแมนช่วยสู้ไม่ได้นะครับไม่เอาทุเรียนแล้วนะครับไม่เขาได้ใช้การเท่าไหร่ไม่เขาได้การเท่าไหร่นะเอาตัวต่อยดีกว่าก็ตัวนี้แล้วกันนะครับวานนี้แหละครับเราไปครับผมไม่กลัวนะครับหายไปเลยนะครับแบบนี้นะนี่นะพวกนี้นะ
ู้ไม่ได้เว้ยโอ้มันเป็นตัวที่ฆ่าเราได้นะครับเลี่ยนเลยเจอแบบนี้ต้องเอาตัวดูดแน่นอนนะวันนี้นะป้อศัตรูมาเยอะมากนะเมื่อกี้ใส่เอาแบบนี้แล้วกันนะครับใช้มังกรอยู่นะครับไม่งั้นหนีอยู่ไม่รอดนะครับต้องใช้มังกรนะมันมากนะเพชรนะเจอทางวงสายฟ้าผมไปนะเยอะมากนะสายฟ้าม ันทำลายขนาดนี้เลยเหรอบนนะครับทำบนผมไม่ทันแล้วต้องใช้สองแล้วนะครับWe'll be right back.
ือบแพ้ชนะจนได้นะครับชนะไปแล้วนะเหนื่อยเลยกว่าจะชนะได้นับด่านนี้นะครับโอ้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับติดตามชมผมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again up in the next video นะครับกับแพนซอมบี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ